กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่ในเกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ผมจะทำการสปอยข้อมูลบางส่วนของผมที่หลุดจากการอัปเดตในซีซั่นที่7แต่ต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลในคลิปในวันนี้ผมจะเป็นข้อมูลที่มีโอกาสกันว่าตัวเกมเนี่ยจะพัฒนาเข้ามาเท่านั้นผมฉะนั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากแหล่งข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งครับผมก็มาดูก่อนว่าในซีซั่นหน้าจะมีไลน์อัปเดตเข้ามาในตัวเกมกันบ้างและสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะเติมเงินในเกมแต่ว่าไม่มีสมุดธนาคารหรือว่าพกบัตรเดบิตแต่ถ้าว่ามีบัญชีของ AirPay ผมเราก็สามารถที่จะเติมผ่านทางด้านของตู้บุญเติมได้แล้วโดยในช่วงนี้ผมก็จะมีกิจกรรมฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อเราเนี่ยเติมผ่านตู้บุญเติมเข้าสู่ AirPay ผมโดยวิธีการเติมเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยหาตู้บนเติมที่อยู่ในระแวกบ้านผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้ที่อยู่หน้าเซเว่นเนี่ยมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่หน้าเซเว่นตอนนี้จะมีโปรโมชั่นไม่เสียค่าธรรมเนียม2ครั้งต่อ1บัญชีให้เราเนี่ยกดไปที่ตู้ของผมแล้วก็เลือกเติม wallet แล้วก็ซื้อรหัสบัตรเลือกกดยืนยันและเลือกเติมในส่วนตัว wallet เลือกกดไปที่บัญชีของ AirPay ผมแล้วก็เลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเนี่ยทำการผูกกับบัญชี AirPay อันนั้นและกดยืนยันเลือกจำนวนเงินที่เราเนี่ยต้องการเติมและตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะกดยืนยันต่อมาด้วยการชำระเงินเข้าตู้บุญเติมผมก็จะเป็นการจดขั้นตอนของการเติมเงินเข้าบัญชี AirPay wallet แต่ต้องจำด้วยว่าสำหรับโปรโมชั่นฟรีเงินค่าธรรมเนียมนี้เนี่ยจะสงวนสิทธิ์ให้เพียงแค่2ครั้งต่อ1บัญชี Pay wallet เท่านั้นผมแล้วก็ในกรณีที่เป็นตู้บนเติมหน้าเซเว่นเนี่ยจะไม่รวมในโปรโมชั่นนี้นั่นนะกลับมาสู่หัวข้อของวันนี้ผมกับการสปอยแพทในซีซั่นที่7มาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการอัปเดตในโหมดของ MP โดยล่าสุดนี้ผมก็มีคนไปเจาะระบบแฮ็กของเซิร์ฟเวอร์เทสมาแล้วก็ไปเจอชื่อไฟล์5แผนที่ในเซิร์ฟเทสนั่นหมายว่า5แผนที่นี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากว่าพอเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ถัดไปหรือว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะมานั่นเองนะก็มาดีกว่าว่าจะมีแผนที่อะไรกันบ้างมาเริ่มกันกับด่านแรกเลยผมกับด่านเทอร์มินอลหรือก็คือด่านสนามบินโดยด่านนี้ผมจะอยู่ใน Quality Modern Warfare ภาค1แล้วก็ภาค2ครับผมโดยรวมเนี่ยในการเล่นของด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพูดตรงๆไปคล้ายเนี่ยก็คือการบุกสนามบินแล้วก็ช่วยตัวประกันแต่นี่คือทีมของตัวด่านเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดพูดง่ายอย่างนึงก็คือเป็นด่านสนามบินนั่นเองนะตัวด่านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เท่ากับว่าจะมีจุดซุ่มจุดซ่อนยิงค่อนข้างเยอะใครที่เคยเล่นเกมประเภทอื่นๆที่เป็นประเภทยิงมาส่วนใหญ่ก็จะเจอด่านที่เป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะผมก็ถือว่าเป็นด่านหนึ่งที่มันมากในการเล่นหมดวางระเบิดแล้วก็ยึดฐาน ABC เดี๋ยวตัวด่านนะผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพอร์ตมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าในภาคของ Modern Warfare เนี่ยมันจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันของคลาสสิกก็จะแบบว่ารุ่นปัจจุบันที่อยู่บนพื้นโลกแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นเทอร์มินอลที่อยู่กลางอวกาศนะผมก็ต้องรอลุ้นกันว่าภาคโมบายเขาจะทำการพอร์ตด่านในรูปแบบไหนเข้ามานั่นเองนะด่านที่2ของผมกับด่านชิปเมนต์แมปหรือก็คือด่านโกดังท่าเรือด่านนี้ผมไซส์ขนาดของแผนที่เนี่ยจะเป็นไซส์ในขนาดเล็กผมวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็แทบจะเจอหน้ากันแล้วผมโดยรวมเนี่ยสำหรับด่านนี้จะอยู่ใน Call of Duty Modern Warfare ภาคที่4 Call of Duty Online Call of Duty Modern Warfare ภาค Remaster แล้วก็ Call of Duty Modern Warfareก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยมากใครที่เล่นซีรีส์ Call of Duty มาเนี่ยด่านนี้เนี่ยแทบจะเห็นเกือบทุกซีรีส์ในการเล่นเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมว่าเนื่องด้วยตัวด่านนะผมโผล่มาในหลายซีรีส์มากเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาในรูปแบบของเวอร์ชั่นที่หลากหลายคล้ากันก็อาจจะต้องรอลุ้นว่าตอนที่มันมาเนี่ยจะมาในรูปแบบคลาสสิกหรือว่าเป็นแบบรีมาสเตอร์หรือว่าแบบรีเมคใหม่นะแต่ลักษณะของโดยรวมของตัวด่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกด่านคิวเฮาส์หรือว่าด่านแคสหรือว่าด่านลัชผมที่เหมาะสำหรับการเล่นโหมดทีมเดชแมทด่านที่3เป็นด่านโดมแล้วเจ้าด่านนี้ผมจะอยู่ใน Call of Duty Modern Warfare ในภาคที่3ผมลักษณะของตัวด่านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของด่านในขนาดกลางโดยสำหรับลักษณะของตัวด่านนะผมถ้าเกิดว่าเป็นภาคเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ภายในตัวด่านของห้างแต่เกิดว่าเป็นภาคใหม่ที่เขาทำการรีเมคด่านมาเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันในเขตของพิพิธภัณฑ์ก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่มีจุดค่อนข้างวิ่งหลายจุดมากครับผมมีทั้งอาคารชั้นบนชั้นล่างแล้วก็มีพื้นที่ลงตรงกลางให้เราหน่อยสู้ไฟกันได้เต็มที่ก็เป็นด่านหนึ่งด่านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเล่นในโหมด ABC เป็นหลักแต่ในส่วนของภาคเวอร์ชันโมบายผมก็ต้องรอลุ้นกันอีกเหมือนเดิมว่าเขาเนี่ยจะเอาภาคเก่าที่เป็นแบบก่อนหน้านู้นมาหรือว่าจะเป็นภาคด่านใหม่ที่ทำการรีมาสเตอร์มานั่นเองเนาะและต่อมาผมกับด่านที่4กับด่านไฮลิสโดยเจ้าด่านนี้ผมจะอยู่ใน Call of Duty Modern Warfare ภาค2แล้วก็ Call of Duty Online โดยในส่วนของคลิปตัวอย่างที่เปิดให้ดูนี้ผมจะเป็นด่านที่ทำการรีเมคเวอร์ชันใหม่มาผมก็คือตัวด่านไฮลิสนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อด่านใหม่เป็น Sky Scraper ครับผม
แล้วเจ้าตัวด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านที่อัปเดตด่านให้มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สไตล์การเล่นของตัวด่านเนี่ยก็เพิ่มแผนที่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงโดยรวมสำหรับการเล่นในด่านนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีจุดซุ่มสไนเปอร์ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นบนระเบียงอาคารชั้นที่2พื้นที่ตรงกลางที่เป็นพื้นที่โล่งปะทะกันของปืนสาย SMG แล้วก็สาย AR ผมก็ถือว่าเป็นอีกด่านนึงที่ค่อนข้างน่าเล่นในการเล่นโหมด ABCและด่านสุดท้ายผมกับด่านที่5กับด่านทูนิเซียด่านนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเคยพอร์ตเข้า Quality Mobile มาครั้งหนึ่งแล้วผมตั้งแต่ในเวอร์ชั่นก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ซีซั่นที่1ก็คือเซิร์ฟเวอร์เทสก่อนเกมจะเปิดเลยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเคยเล่นตอนช่วงประมาณสักโคสเบต้าเนี่ยก็จะเคยเล่นด่านตัวนี้กันนั่นเองเนาะแต่แน่นอนว่ามันด้วยของตัวด่านที่มีปัญหาหลายอย่างก็เลยโดนพอร์ตออกไปก็เลยเราไม่เล่นตัวด่านนี้แต่ในตอนนี้ก็มีรายชื่อปรากฏออกมาแล้วผมว่าด่านนี้เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันว่าภายใน5ด่านนี้จะมีด่านไหนบ้างเนี่ยที่ถูกพอร์ตจริงลงในภาคของโมบายนะแพทล่าสุดแต่เจ้าด่านนี้เนี่ยค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์การมาสูงที่สุดนั่นเองเนาะและต่อมาของการสปอยอาวุธสกอร์สติ๊กตัวใหม่ล่าสุดกับผมซึ่งต้องย้ำก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่ชื่อในไฟล์ที่หลุดมาเท่านั้นผมแต่ต้องบอกว่ามีเพียงแค่ชื่อเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถคิดไปได้ไกลเลยว่ามันอาจจะมาก็ได้นะก็ย้ำว่าสกอร์สติ๊กตัวนี้เนี่ยโอกาสมาเนี่ยก็อยู่ที่ 50-50 นะอาจจะเป็นตัวอื่นมาก็ได้นะเพราะว่ามีหลายตัวเนี่ยค่อนข้างต่อคิวมาค่อนข้างเยอะผมโดยสำหรับสกอร์สติ๊กตัวนี้ผมก็คือตัว Akimbo Dual Weapon หรือเกิดว่าพูดสั้นๆก็คือปืนพกคู่นั่นเองเป็นอีกหนึ่งสกอร์สติ๊กอุปกรณ์ที่หลายคนเนี่ยอยากให้เข้าเกมค่อนข้างเยอะเลยนะเนื่องจากว่าปืนพกคู่เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันเท่นะยิงปั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 งแป๊บเดียวก็ตายเนี่ยแต่ว่าในการที่จะมาเนี่ยมันก็มีปืนพกอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปืนพกที่เป็น MW11 หรืออาจจะเป็นปืนพกที่เป็นลูกโม่คู่เพราะฉะนั้นตอนที่มันอัปเดตเข้ามาอีกทีนึงเนี่ยก็ต้องมาลุ้นๆกันว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าและจะมาในรูปแบบไหนนะในส่วนของตัวรายละเอียดของตัว Akimbo คู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำคลิปแยกให้ไว้นะถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่หลุดมากกว่านี้ก่อนนะและต่อมาผมกับการอัปเดตโหมดซอมบี้ข่าวดีมาแล้วผมสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบในการลงโหมดซอมบี้เห็นเขาบอกกันเป็นวงภายในว่าโหมดซอมบี้กำลังจะมาในซีซั่นต่อไปผมและในเมื่อโหมดซอมบี้มาปืนเก่าที่ค้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วผมอย่างปืนสาย LG ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง48 Rage Lava เนี่ยก็จะกลับมาผมเพราะก่อนนั้นอู้นะผมมีแพทที่ปล่อยมาจาก Official ว่าเฮ้ยจะมีในส่วนของตัว48 Rage Lava มาพร้อมกับตัว KRM 262ที่เป็นระดับ Common นะผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแพทโน้ตอันเก่าที่ตอนนี้เนี่ยหายไปแล้วนะก็มีความเป็นไปสูงว่าในตอนนี้ในพอหมดซอมบี้มาปุ๊บมันก็ต้องมาคู่กับในส่วนของตัวปืนกระบอกใหม่นั่นเองนะเพราะว่าในแพทหน้าเห็นเขาบอกกันว่าอาจจะเน้นไปที่ปืนสาย LMG เป็นหลักจะจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวหลุดมาเท่านั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นทีตอนแพทอัปเดตจริงนะและในส่วนของตัวละครตัวใหม่ในโหมดซอมบี้ที่เราหาได้ผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ผมซึ่งชื่อเนี่ยอันนี้พี่ลิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่รู้ชื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะแล้วก็ปืนใหม่อีกหนึ่งกระบอกกับผมกับปืนสไนเปอร์ NA45 เอาจริงๆเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันมาพร้อมภาพหลุดมาท้องไฟข้อมูลในเกมทุกอย่างเนี่ยมาครบหมดแล้วนะแต่มีอย่างเดียวก็คือผู้พัฒนาเนี่ยไม่ยอมปล่อยมาขายสักทีผมก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะปล่อยขายในแพทหน้าหรือเปล่าด้วยนะและต่อมาผมกับการอัปเดตแผนที่ใน Battle Royale ผมที่บอกกันว่าจะมีการเพิ่มขนาดของแผนที่ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในซีซั่นที่6นี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนะน่าจะมาอีกทีนึงเนี่ยในตอนซีซั่นที่7ก็จะเพิ่มแผนที่ให้กว้างขึ้นอีกประมาณเกือบ 30% บวกกับเมืองใหม่อีก6เมืองที่จะอยู่ทางด้านตอนบนของแผนที่ผมก็รอได้เลยซีซั่นหน้าเนี่ยน่าจะได้เล่นกันแบบแน่นอนเลยและในส่วนของตัวปืนในโหมด Battle Royale ผมก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของตัวปืนเพิ่มเข้ามาอีก2กระบอกถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นเซิร์ฟเทสมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะพอรู้แล้วว่า2กระบอกนี้เนี่ยมันอยู่ในโปรไฟล์ของเกมเรียบร้อยแล้วผมก็คือปืน Man O' War แล้วก็ปืน Sniper DL-Q33 โดยรวมเนี่ยก็ในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยมันยังไม่มีให้เราเนี่ยหาได้ผมเพราะฉะนั้นไฟล์อะไรพร้อมหมดแล้วเนี่ยพอเข้าเซิร์ฟหน้าเนี่ยก็น่าจะเตรียมพร้อมให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นจริงได้นะแล้วก็มีข่าววงในที่เขาเนี่ยคุยกันว่าในBattle Passผมในกล่องของตัว AirDrop จะเพิ่มในส่วนตัว Operator Skill ครับผมที่เพิ่มเข้ามาก็แน่นอนว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมา1ใน2อย่างนี้นะอย่างแรกเลยผมก็คือตัวของปืนไฟแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวปืน Gatling Death Machine 2กระบอกนี้เนี่ยมีโอกาสที่1ใน2อย่างนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในซีซั่นหน้าเนาะก็ต้องรอลุ้นว่าจะใช่หรือเปล่าโดยสำหรับข้อมูลของสมมติฐานอันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคลิปอันหนึ่งครับผมที่ในเล่นในโหมดของ Battle Royale เป็นคลิปโปรโมทของตัวเกมเนี่ยโปรโมทตัวละครตัวหนึ่งแล้วมันมีในส่วนตัวปืน Gatling แล้วก็ปืนไฟอยู่ในคลิปด้วย
นั่นเท่ากับว่าในโหมดของ Battle Royale นี้ในเซิร์ฟเวอร์ TS ของผู้พัฒนามันจะต้องมีปืนนี้เนี่ยอยู่ในเกมครับผมเพราะว่าให้มันอยู่ในเกมปุ๊บก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพอร์ตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จริงด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงว่าจะมาจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาเนี่ยเก่งกันเอาไว้และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยข่าวหลุดในซีซั่นที่7ก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าข้อมูลต่างๆภายในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวหลุดหรือว่าไฟล์ข้อมูลที่มีการเจาะรูปแล้วก็เจอชื่อของเหล่านี้ที่อยู่ในเกมเท่านั้นนะโดยผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะตัดสินใจอีกครั้งนึงว่าจะเอาลงดีหรือเปล่าเพราะบางอันถึงแม้จะมีไฟล์แล้วก็จริงแต่เกิดว่าเขาเลือกที่จะไม่เอาลงมันก็ไม่มาอยู่ดีนั่นเองเนาะแล้วเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fan Page Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย